เชื้อโรคอันตรายที่คุณควรระวังและควรหลีกเลี่ยงจากการใช้ห้องน้ำไปรู้จักกันครับสวัสดีครับหลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดีครับว่าห้องน้ำนั้นเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคมากมายแต่หลายๆคนก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อยู่ดีครับเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสถานที่ที่มีเชื้อโรคมากที่สุดในห้องน้ำเราเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนรู้แล้วต้องร้องอีและคอยระวังตัวมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนไปรู้จักกันครับ1ครับลูกบิดประตูสายคล้องหรือทางด้านประตูหนีพวกอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่หลายคนเข้าไปจับและใช้เป็นประจำครับคุณอาจจะหลงลืมว่าจุดนี้เป็นจุดที่รวมพ่นของแบคทีเรียอย่างมากมายและเชื้อโรคเยอะแยะครับคุณควรจะล้างมือทุกครั้งนะครับเมื่อออกจากห้องน้ำเพราะว่าจุดเหล่านั้นมันเป็นจุดเสี่ยงครับ2ครับสายชำระล้างหลายคนใช้สายชำระล้างเป็นประจำครับแต่หลายคนอาจจะหลงลืมว่าบริเวณหัวของสายชำระล้างมันยังมีจุดที่ทุกคนต้องจับใช้งานอยู่เพราะฉะนั้นวิธีการแก้และหลีกเลี่ยงควรจะใช้กระดาษทิชชู่ห่อหรือการใช้การล้างมือทุกครั้งเมื่อทำภารกิจของตัวเองเสร็จนะครับจะช่วยได้มากเลยทีเดียว3ครับฝาชักโครกฝาชักโครกนั้นถือว่าติดอันดับยอดฮิตครับเพราะว่าใครหลายคนนำก้นของตัวเองไปสัมผัสอยู่เสมอวิธีการทำความสะอาดให้เรียบร้อยนั่นก็คือการใช้กระดาษทิชชู่เช็ดทำความสะอาดก่อนนั่งหรือจะใช้กระดาษแอลกอฮอล์ทำความสะอาดก่อนก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองเช่นเดียวกันครับเพียงเท่านี้คุณก็จะห่างไกลปัญหาสุขภาพมากพอสมควรจากห้องน้ำที่คุณไม่คุ้นเคยแล้วนะครับถ้าคุณคิดเห็นอย่างไรกับวิดีโอคลิปนี้ได้ประโยชน์อย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับ